สีจะออกโทนเหลืองเลยนะครับเอ็มว่ามันเหมาะแก่แบบผิวสาวไทยนะครับคือคนไทยสามารถใช้ได้นะโอ้ my god ทุกคนคือแบบขาวมากนะครับตอนนี้เอ็มก็แต่งหน้าเป็นนะครับตอนนี้เอ็มก็แต่งหน้าเสร็จสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็มชาแนลนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เอ็มจะมารีวิวนะครับเป็นตัวแบบเขาบอกว่าเขาเป็น BB นะครับปกปิดเติมผิวเนียนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเขามีคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนิกนะครับแล้วก็เป็นกลูต้านะก็เป็นของ In Beauty เลยนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เขาออกใหม่เลยนะเดี๋ยวเอ็มมาอ่านคำครีมของเขากันเลยนะครับตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า In Beauty BB Filler Matte นะครับปกปิดขั้นสุดผิวใสเรียบเนียนเนื้อแมตคุมมันกันเหงื่อนะครับเป็น BB ครีมนะครับมิติใหม่ของการปกปิดเนียนติดทนคุมมันยาวนานนะครับพร้อมการบำรุงเติมผิวนุ่มฟูนะครับเนียนกระชับปรับผิวกระจ่างใสนะครับเป็นสูตรพัฒนาเพื่อสาวไทยนะครับเมคอัพติดทนปกปิดผิวและดูกระจ่างใสสุขภาพดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเพิ่มระดับความปกปิดเรียบเนียนไม่หนักผิวนะครับแล้วก็เป็นคุมมันนะครับเนื้อแมตควบคุมความมันส่วนเกินสีไม่ดรอปนะครับแล้วก็เติมผิวนุ่มใสเนียนละเอียดนะครับไฮยาลูรอนกลูต้าและคอลลาเจนบำรุงผิวหน้าให้แข็งแรงนะครับเพื่อผิวนุ่มฟูเนียนเด้งกระชับแล้วก็กระจ่างใสนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจจิ้งอีกรอบเลยนะครับแพคเกจจิ้งเขาค่อนข้างสวยหรูมากแบบตัวนี้น่าจะราคา49 บาทนะครับเอ็มยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเพิ่งซื้อมาแล้วก็ลืมนะเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นชื่อราคาให้เลยนะครับตัวนี้นะครับเขาก็มีฝามาให้นะครับสีจะออกโทนเหลืองเลยนะครับเอ็มว่ามันเหมาะแก่แบบผิวสาวไทยนะครับคือคนไทยสามารถใช้ได้นะแต่ว่าผิวเข้มเอ็มยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คือมันขาวประมาณแบบ2 เฉดนะเวลาทาไปแล้วก็มีแบบออกอมชมพูนิดนึงไม่ถึงขั้นว่าอมเหลืองสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทาที่หน้ากันเลยนะครับกลิ่นค่อนข้างจะคล้ายแป้งเด็กนะครับเหมือนแป้งแคร์พวกแป้งเด็กอ่ะกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับเนื้อนะครับเกลี่ยค่อนข้างแบบเกลี่ยง่ายถึงปานกลางนะไม่ถึงขั้นว่าเกลี่ยแบบสมูทไปเลยยังรู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างแมทแมทแห้งๆนะครับนิดนึงเอ็มก็ทาเป็นสกินแคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสวอทที่หน้ากันเลยนะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันค่อนข้างขาวกว่าผิวเอ็มหลายเฉดอยู่นะแต่ว่ามันก็ออกโทนเหลืองอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพผิวของเอ็มนะครับเดี๋ยวเอ็มลองเกลี่ยให้ดูนะค่อนข้างแบบออกอมชมพูอ่ะทุกคนคือแบบตอนเกลี่ยก็ออกอมเหลืองนะแต่พอเกลี่ยดีๆแล้วออกไปทางติ่งชมพูหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทากันที่บริเวณผิวหน้าของเอ็มเลยนะครับดีแบบต้องผิวขาวอ่ะคือแบบตอนทาแบบบนแขนยังไม่รู้สึกว่าขาวนะพอทาบนหน้าปุ๊บจะเห็นได้เลยว่าเขาค่อนข้างขาวเลยนะดูดิ OMG ขาวมากทุกคนเอาดีๆมันขาวนะเดี๋ยวจะลองลงให้ทั่วบริเวณผิวหน้าดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความปกปิดนะครับความปกปิดได้ระดับกลางๆนะยังไม่รู้สึกเท่าไหร่ส่วนความตกคราบตกรอบต่างๆนานานะครับก็มีบ้างนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ผิวเอ็มมันค่อนข้างแห้งนะครับนิดนึงเท่านั้นนะครับเกลี่ยดีๆก็อาจจะดูดีขึ้นนะแต่สีผิวนะครับคือค่อนข้างสว่างกว่าผิวเอ็มเลยประมาณ 1-2 ระดับเลยนะทุกคนสว่างอยู่นะเอาดีๆผิวเข้มก็แอบลังเลอยู่นะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวเอ็มจะลงอีกข้างนึงกันเลยนะครับเอ็มจะลองบิ้วเพิ่มนะคะว่าเขาจะปกปิดได้มากขึ้นหรือเปล่าก็เท่าเดิมนะคือบิ้วเพิ่มก็ไม่ได้ทำให้การปกปิดดูแบบกริบขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่จะรู้สึกว่ามันแบบดูเนียนขึ้นนะคะทุกคนเอาดีๆแบบมันขาวเลยอะคือตอนทาเสร็จจะเห็นได้ว่ามันขาวกว่าผิวประมาณแบบ 2-3 เฉดเลยนะคือแบบคือคนต้องผิวขาวอะต้องผิวขาวเลยถึงจะใช้ได้นะครับคือแบบผิวเข้มคือแบบค่อนข้างจะรอดยากนะครับเพราะว่าเขาแบบออกอมชมพูหน่อยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะลองไปแต่งหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับตอนนี้เอ็มก็แต่งหน้าเป็นเสร็จ
นะครับตอนนี้เอ็มก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับฟินิชที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือใช้การคอนทัวร์รวมด้วยค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะครับแต่ว่าผิวที่ได้คือแบบทุกคนเอ็มเจอรองพื้นผิวดาราอีกแล้วคือแบบตัวนี้ผิวสวยมากคือดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแบบปรับสีผิวกระจ่างใสทุกคนคือแบบเอาดีๆสีผิวทั้งสวยนะแต่เอ็มอยากให้เขามีเฉดเข้มนะครับก็คือจะพอดีมากกว่านี้นะทุกคนคือแบบดีงามอ่ะดีงามอ่ะคือแบบผิวสวยอ่ะทุกคนคือดูผิวก็คือไม่เป็นคราบนะแต่ก็ยังมีแบบตกร่องนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็รวมๆก็คือสวยโอเคเลยนะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาอยู่ที่เที่ยงนะครับประมาณเที่ยงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที่เย็นๆแบบมืดๆเลยนะว่าผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเขายังติดทนดีคุมมันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับรองพื้นตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาแบบมีแบบไฮยาลูรอนและกลูตาคอลลาเจนนะครับทำให้ผิวกระจายแสงออกมาแล้วดูสวยนะครับพร้อมแบบบำรุงในตัวด้วยสามารถทำให้ผิวแบบกระจ่างใสแล้วก็ดูแบบดูเนียนดูธรรมชาติดูสวยมากทุกคนคือแบบผิวโอเคมากๆสำหรับใครที่หารองพื้นถูกและดีสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับตัวนี้เลยนะครับเขาแบบปกปิดดีอยู่นะสำหรับใครที่ไม่มีแบบรอยเยอะแยะมากมายนะครับก็ปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะครับวันนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงกี่โมงฮะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็ตั้งแต่เที่ยง7ชั่วโมงนะครับ6 7ชั่วโมงก็น่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับสภาพผิวนะครับตอนนี้ก็คือมีความมันเลยนะครับความมันเอ็มว่าค่อนข้างน้อยนะครับก็คือไม่ค่อยมันนักเท่าไหร่แต่ก็มันอยู่นะครับแต่ช่วงเวลาแบบ 2-3 4ชั่วโมงแรกนะครับก็คือมันอยู่แต่ว่าแบบเป็นผิวเงาๆนะครับยังไม่ค่อยเยิ้มนะครับตอนนี้ก็ถ้าถามว่าเยิ้มมั้ยก็คือค่อนข้างเยิ้มเลยนะครับส่วนความเป็นคราบนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นคราบนะครับระหว่างวันก็คือจะเป็นคราบบริเวณนี้นะครับแล้วก็ผิวที่ได้ก็คือมันจะค่อนข้างแมตต์ๆเลยนะครับสำหรับคนที่ผิวแห้งเอ็มว่าต้องบำรุงนิดนึงนะครับเพราะว่าผิวของเขาจะค่อนข้างออกแมตต์เลยนะครับส่วนความติดทนอะไรต่างๆนะครับก็ติดทนค่อนข้างดีนะครับเวลาแบบซับระหว่างวันอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยหลุดนะครับแต่ก็มีหลุดบ้างนะครับก็คือสำหรับใครนะครับที่เป็นคนผิวเข้มเอ็มว่าค่อนข้างใช้ยากนะครับเพราะว่าส่วนตัวเอ็มก็ใช้การคอนทัวร์ร่วมด้วยนะครับเพราะว่าคนผิวเข้มนะครับมันไม่สามารถใช้ตัวนี้โดยตรงได้นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างขาวอยู่นะครับสำหรับใครที่มีผิวขาวกว่าเอ็มประมาณ 1-2 ขีดเอ็มว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับตัวนี้จะออกอมเหลืองครับแต่ว่าก็แอบติ่งชมพูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาซับมันกันเลยนะครับความมันที่ได้ก็ประมาณ1แผ่นนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าเขาค่อนข้างหลุดออกมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ยังเหลือบนหน้าอยู่นะครับส่วนความแบบคุมมันก็อย่างเห็นที่ชัดเลยนะครับส่วนความกันน้ำกันเหงื่ออะไรต่างๆเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นแบบวิดีโออีกวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอสรุปนะครับเขาบอกปกปิดขั้นสุดตัวนี้ก็ปกปิดได้ระดับน้อยถึงปานกลางเลยนะครับผิวใสเรียบเนียนอันนี้จริงนะครับแล้วก็ผิวเป็นออกอารมณ์แบบแมตต์นะครับแล้วก็เป็นคุมมันก็ค่อนข้างกลางๆนะไม่ถึงว่าคุมมันมากเท่าไหร่นะครับส่วนกันเหงื่อตัวนี้เอ็มว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่ากันน้ำยังไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเขาบำรุงให้หน้าแข็งแรงผิวนุ่มฟูเด้งอันนี้ก็ค่อนข้างจริงเลยนะครับเวลาถ่ายรูปก็คือผิวสวยมากแต่ว่าเอ็มตินิดนึงก็คือเรื่องเฉดสีนะครับส่วนที่เหลือก็คือค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยStay up till morning and head out exploring Make up for moms that we've missed Cause the cold air is calling and my head's recalling The moment that I was convinced We'll stay up till morning and head out exploring Make up for moms that we've missed Cause your lips are calling and my heart's recallingสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เอ็มด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ